ท่านอาจารย์มัสลันมหามะเชคลิดออัมมัสมบดีอาจารย์ซิดดี้มูมัสอีดคณะกรรมการทุกท่านที่จัดงานและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งแรกที่มาเบตงนะครับเผอเรียกเบตงเป็นจังหวัดเบตงไปด้วยนะครับเมื่อกี้คุยกับท่านประธานจัดงานบอกอีกหน่อยเบตงอาจจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะล่าสุดนี้เขาบึงกาฬนะครับเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ช่างไม่ใช่ประเด็นว่าจะเป็นจอจานนำหน้าหรืออ้ออ่างนำหน้าสถานที่ที่เราอยู่แต่ประเด็นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกของความเป็นพี่น้องผมรู้สึกดีใจนะครับผู้แทนบรรดาคณาจารย์ว่าทีมงานที่นี่ต้อนรับพวกเราดีมากนะครับต้อนรับพวกเราดีมากเป็นห่วงเป็นใยนะครับสอบถามโดยตลอดอยู่ที่พักยังพาน้ำขึ้นไปให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าความเป็นพี่น้องวันนี้ผมคุยหัวข้อที่อาจจะไม่ใช่อารมณ์ดีสักเท่าไหร่อาจารย์มัสลันนี่ตั้งหัวข้อมานี่นะครับผมก็ถามหลายคนว่าภารกิจส่งไม้ต่อนี่คืออะไรมาฟังท่านนะครับถ่ายทอดทางทีมงานทางนารานะครับถ่ายทอดฟังที่โรงแรมแล้วก็สักครู่นี้มีเยาวชนของเราชาวเบตงขึ้นมาพูดด้วยตอนที่ผมอายุเท่าเขาต้องบอกผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับนะฮะไม่ใช่โตเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเคยเป็นเด็กมาก่อนอายุเท่าจะเรียกว่าไงจะลูกหลานเลยผมยังพูดไม่ได้เหมือนเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราคือภารกิจส่งไม้ต่อก่อนที่เราจะมาถึงเราทุกวันนี้เนี่ยใครเขาผ่านมาถึงเราบ้างครับพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไม้แรกเราไม่ได้พูดถึงอัมบียะห์คนอื่นแต่เราพูดถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราเป็นอุมมะห์ของท่านไม้แรกที่ถูกส่งมาณอัลเลาะห์ส่งมาให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลก็ส่งให้บรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งมาถึงเราตราบจนวันกิยามะห์นบีได้ประกาศเอาไว้ว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงนำจากฉันไปแม้ว่าจะเพียงอายะเพียงบทเดียวก็ตามนี่คือการส่งไม้ต่อที่เบาที่สุดครับถ้าวันนี้ไม้นี้ไม่ถูกกล่าวถึงเพียงแค่บทเดียวที่เรารู้วันนี้อาจจะไม่มีมุสลิมในเบตงก็ได้ไม่มีมุสลิมในมาเลเซียไม่มีมุสลิมในรัฐลังกาสุกาที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่เนื่องจากว่าบรรพบุรุษของเราที่รับไม้ต่อจากท่านนบีได้รับคำศักดิ์สิทธิ์อันนี้ว่าบัลลิกูอันนีเอาจากฉันไปนะเอาสิ่งที่ฉันมอบให้กับท่านไปบอกคนอื่นแม้ว่าเพียงอายะเดียวก็ตามใครครับใครต่อรับต่อจากท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะห์ที่มีเกียรติยิ่งคอยรุนนาสกอรนีนบีบอกว่าประชาชาติที่แจ๋วที่สุดคือประชาชาติอะไรครับกอรนีในยุคของฉันในศตวรรษของฉันนี่คือคนที่ดีที่สุดฉะนั้นบางทีมันก็ประหลาดว่าคนพวกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราด่าคนในยุคแรกสาเสียเทเสียนั่นหมายรวมว่าเราไม่รู้จักบุญคุณของคนในอดีตที่รับไม้ต่อจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นไม้ที่มีเกียรติยิ่ง
บรรดาซอฮาบะห์ก็ส่งไม้ต่อให้กับบรรดาตาบีอิน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 ต่อไปเรื่อยมาจนถึงเราพี่น้องความรักในนบีความรักในบรรดาซอฮาบะห์ความรักในบรรดาตาบีอินตาบีอินตาบีอินมันต้องอยู่ในสายโลหิตหรือในเส้นเลือดหรือในเหลือบสมองของเราด้วยซ้ำวันนี้คนในยุคหลังด่าคนในอดีตสาดเสียเทเสียด่าบรรดาซอฮาบะห์ด่าบรรดาอุลามะที่มีบุญคุณให้กับประชาชาติอุมมะห์นบีมุฮัมมัดซึ่งถ้าเทียบคนที่พูดกับคนที่ถูกตำหนิมันยิ่งกว่าฟ้ากับเหวถ้ามีอะไรต่ำกว่าเหวก็ต้องเทียบอย่างนั้นครับการรับไม้ต่อจากท่านรอซูลรับไม้ต่อจากบรรดาซอฮาบะห์รับไม้ต่อบรรดาซะลาฟุศอลาห์ในยุค300ปีแรกจึงเป็นการรับไม้ต่อที่มีความสำคัญและต้องให้เกียรติคนเหล่านี้สังคมเมืองไทยไม่ค่อยให้เกียรติผู้รู้โดยเฉพาะผู้รู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าเป็นผู้รู้ที่มีความรู้มหาศาลอย่างผู้รู้ระดับโลกหรือผู้รู้ในเมืองไทยของเราก็ตามถ้าไม่มีพวกเขาเรานั้นมันก็ไม่มีวันนี้ที่โต๊ะครูจะมาสานต่อคนโต๊ะครูในอดีตผมพูดใกล้ๆก็ได้อย่าไปเอาเมืองนอกเลยครับเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นภาพถ้าวันนี้ไม่มีครูของครูของเราหรือครูของครูของครูของเราเนี่ยใครจะสอนเรากับสมัยก่อนเราคุมฮิญาบกันแบบไหนเราคุมผมสมัยก่อนนี่เราคุมผมนะครับไม่ได้คุมฮิญาบเราไปดูในตลาดมุสลิมะคุมแต่ผมแต่ที่ลงมาคอลงมาไม่ได้คุมเพราะอะไรเพราะไม่มีคนบอกหรือบอกอาจจะบอกไม่ถูกแต่พอมีบรรดาครูบาอาจารย์มาบอกเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่ถูกต้องพี่น้องมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าคนที่มาชี้มาบอกเราว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ใช้สิ่งนี้เราซูลใช้ทั้งที่เราไม่มีความรู้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ครับดึงเราออกจากสิ่งที่เป็นความโสมมไปสู่ความสะอาดไปสู่สวงสวรรค์มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ให้พี่น้องมีที่ดินในเบตงนี่กี่ร้อยไร่ก็ตามมันก็มีคุณค่าต่ำกว่าการที่คนมาชี้มาบอกเรามานาซีฮัตเราให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดรอซูลวะอินนัลอุลามาวะรอซะตุลอัมบิยานบีวะแท้จริงบรรดาอุลามะคือได้รับมรดกจากแท้จริงบรรดาอุลามะผู้ที่ได้รับมรดกจากอัมบิยะจากบรรดานบีเราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาผู้รู้เป็นทายาทของรอซูลใครมั่งครับที่จะได้ตำแหน่งนี้มาดแม้นว่าบางคนไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาก็ไม่ได้วารสตุนอัมบิยะคนที่ไปเรียนจบมากลับมายังบ้านของตัวเองก็ไม่ได้วารสตุนอัมบิยะทุกคนเพราะอะไรเพราะบรรดาอัมบิยะเราพูดตัดตอนมาเฉพาะเราคือมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดเพราะนบีมูฮัมมัดให้มรดกเป็นอะไรครับวะอินนัลอัมบิยาลัมยุวรริซูดีนารอนวะลาดิรฮามันนบีบอกว่าบรรดาอัมบิยาทั้งหลายไม่ได้ทิ้งเงินไว้สตังค์ไว้ทรัพย์สมบัติไว้วะอินนามาวะรซุลฮิมมาแต่บรรดาอัมบิยาเหล่านั้นทิ้งความรู้เอาไว้ครับเอ็นมุนนี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่พี่น้องวันนี้ถ้าที่เบตงไม่มีโต๊ะครูแม้แต่คนเดียวไม่มีครูสอนศาสนาแม้แต่คนเดียวลูกหลานของเราจะเรียนได้ขนาดนี้ไหมจะมีคนฮาฟิซกุรอานไหมจะมีคนสอนฟัดดูอีนไหมจะมีคนมาชี้ไหมว่านั่นผิดนั่นถูก
จะมีคนมารณรงค์ไหมให้ตั้งกลุ่มอัสสลามจะมีคนมาบอกไหมต้องซื้อที่วะกับจะมีคนมาบอกไหมนี่ฮาลาลนี่ฮารอมเรื่องศาสนาถามใครครับถามสสมุสลิมเขาก็ตอบไม่ได้ถามสถาปนิกมุสลิมเขาก็ตอบไม่ได้ถามด็อกเตอร์ที่จบมาจากทางแพทย์เขาก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่รู้อะไรฮาลาลอะไรฮารอมในอิสลามเขาไม่รู้ครับฉะนั้นคนที่ได้รับมรดกจากบรรดาอัมบียะนั่นก็คือคนที่รับไม้ต่อจะกี่ชั่วคนก็ตามณวันนี้มาถึงเราแล้วครับพี่น้องมาถึงเราเมื่อมาถึงเราเนี่ยเมื่อมาถึงเราถามว่าเราจะรับไม้ต่อไหมหรือจะสะบัดไม้ทิ้งคนที่เป็นผู้อยากผู้ใหญ่ส่งไม้ต่อให้บรรดาคนหนุ่มคนที่เป็นครูบาอาจารย์ส่งต่อไม้ต่อให้กับลูกศิษย์ส่งอะไรไอ้มุนกับเบตงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกก็ตามเบตงจะเป็นสถานที่ที่ได้รับการการันตีว่าเป็นมรดกโลกของก็ตามแต่ในทัศนะอิสลามจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้ามุสลิมในเบตงไม่มีอิสลามมีประโยชน์ตรงไหนครับมีประโยชน์ตรงไหนถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้แต่คนที่อยู่รายล้อมแหล่งท่องเที่ยวนั้นกลับไม่มีอิสลามเมื่อเรารับไม้ต่อหน้าที่ของเราก็คือวารซุนตันอัมบียะดำเนินชีวิตตามแนวทางของบรรดาอัมบียะซึ่งนบีสอนซอฮาบะห์ยังไงครับยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูนบีสอนกับซอฮาบะห์ว่าพวกท่านจงทำให้ง่ายสิอย่าทำให้ยากนี่คือเงื่อนไขหนึ่งของการส่งไม้ต่อพี่น้องเงื่อนไขที่เราจะต้องทำให้สังคมเราง่ายย่อยง่ายอย่าทำให้ยากในอดีตเราถูกสอนให้ยากมีไหมในปัจจุบันออกรถป้ายแดงมาเอารถป้ายแดงไปอาบน้ำรถรถมียูนุปล้อชีวิตต้องอาบน้ำโยคะดัสรถครับรถมียูนุปนี่สอนให้ยากมีล่าสุดพี่น้องมาบอกผมว่าออกรถเครื่องขอโทษออกรถกระบะป้ายแดงต้องให้อิหม่ามเจิม9มัสยิดคนที่เจ้าของรถเนี่ยมาฟังลูกหลานของเบตงนี่สงสัยจะนั่งร้องไห้เด็กบอกให้สร้างสุราเป็นศูนย์รวมแต่นี่สร้างสุราเป็นเครื่องหมายการค้าเรื่องของบารกัตความจำเริญหรืออาจจะถึงขั้นชิริกก็ว่าได้ต้องไปให้อิหม่ามเจิม9สุราอันนี้เรื่องของฝั่งข้างนู้นเรื่องของหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับเราล่าสุดชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านโทรมาบอกเรื่อยล่าสุดนี้อิหม่ามเหยียบโฉนดที่ดินทำไมอ่ะเหยียบโฉนดที่ดินเพื่อให้ที่ดินขายได้เอาล้อที่ดินบ้านอิหม่ามยังขายไม่ได้เลยครับและนี่เหยียบโฉนดให้กับคนอื่นเสร็จแล้วตอนนี้มีน้ำทางศาสนาอื่นเขาจะมีน้ำมนต์เรามีดูน้ำดูออทำเหมือนเขาทุกอย่างพี่น้องของเราเอาอาหารไปส่งกับตกใจนะครับว่าอิหม่ามของเรามีขั้นพัฒนาในการที่จะพรมน้ำดูออพรมเหมือนเขาเขาสีเหลืองเราสีขาวส
าลาลาว่าอย่าซีรูนบีบอกทำให้ง่ายครับอิสลามไม่ใช่เรื่องยากท้องไปอาบน้ำท้องไม่มีเป็นเจ้าสาวไปอาบน้ำก่อนนิกะที่มีข่าวกันที่จังหวัดสตูลนั่นมันคือสิ่งที่ยากมันคือเรื่องของบรรพบุรุษเรื่องอะไรก็แล้วแต่อิสลามเมื่อรับไม้ต่อแล้วต้องอย่าทำให้ยากครับทำให้ง่ายอิสลามเรื่องง่ายไม่มีตรงไหนที่บอกว่าอิสลามเรื่องยากครับนบีเอาอิสลามมาให้ใครคนเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคนที่ปลูกอินทผาลัมคนเหล่านี้หรือเขาต้องการความยากไม่นะครับนบีต้องบอกกับบรรดาซอฮาบะคนที่เลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทอสแควรูทต้องมีนั่นยกกำลังสองนู่นนั่นนี่ไม่ใช่อิสลามคนระดับอยู่ทะเลทรายเบดูอินบัดดวียังเข้าใจอิสลามครับวะบาชิรูนบีบอกว่าจงแจ้งข่าวดีวะลาตุนัฟิรูแต่อย่าไล่เขาวันนี้คนรับไม้ต่อเนี่ยไล่ชาวบ้านสอนยังไงชาวบ้านครับไล่ชาวบ้านลงนรกอ้าวไอ้นี่ไม่เหมือนฉันแค่ไปนรกอ้าวไอ้นี่บิดอะห์ตกนรกหมกไหม้ไม่ใช่พวกฉันอย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่อิสลามครับวะลาตุนัฟิรูนบีบอกว่าอย่าไล่ตะเพิดคนอื่นท่านได้รับเกียรติรับไม้อันทรงเกียรติเรามีสภาอันทรงเกียรติใช่ไหมแต่วันนี้เรารับไม้ต่ออันทรงเกียรติจากนบีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเราไม้อันทรงเกียรตินี้จะต้องไม่ไล่พี่น้องมุสลิมของเรากับไม่นบีว่ามันศ็อลลาศ็อลาตานามันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเรานมาดวัสตักบาลากิบลาตานาแล้วก็หันไปทางกิบรัตเหมือนกับเราวะอากาลาซาบีฮาตานาแล้วก็กินสัตว์ที่เราเชือดวะฮุวัลมุสลิมเขาเป็นมุสลิมใครจะมาแบ่งพี่น้องเราครับในอัลกุรอานพูดถึงใครมุสลิมเมื่อเป็นมุสลิมอาคุณมุสลิมทำไมมองมุสลิมเป็นอีกสถานะหนึ่งพี่น้องถ้าเขาผิดว่าเรื่องผิดแต่ไม่ใช่ไล่เขาออกจากญะมาอะอะไลกุมบินญะมาอะนบีบอกว่าจำเป็นเหนือพวกท่านจะต้องอยู่กันเป็นญะมาอะอย่าแตกญะมาอะครับแต่ในญะมาอะของเราอาจจะมีคนดีคนไม่ดีก็ช่วยเขาสิคนดื่มเหล้าเนี่ยเป็นมุสลิมดื่มเหล้าเป็นมุสลิมไหมเป็นถ้าเขาตายพี่น้องทำกี่อย่างให้เขาครับทำสี่อย่างอาบน้ำกระฝันนมาดฟังเอ้าเขาเป็นมุสลิมใช่คนมุสลิมดื่มเหล้าพี่น้องเราแล้วยังไงอ่ะบาชิรูก็ไปแจ้งข่าวดีไปบอกไปนาซีฮัตเขานี่คือความรักที่นบีบอกความรักที่นบีบอกว่าให้เราอาคุณมุสลิมอย่าคนที่เห็นมุสลิมเป็นมุสลิมนั่นแหละมุสลิมคนที่เห็นมุสลิมว่าเป็นมุสลิมนั่นแหละเป็นมุสลิมครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราหายไปในสังคมของเราเป็นไม้ต่อที่มาจากท่านรอซูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเราไม่ค่อยพูดถึงกันสักเท่าไหร่เราจะพูดไปขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเฉพาะเรื่องฟิกแต่เรื่องใหญ่ที่นบีฝากไม้นี้ให้กับเราไม่ค่อยสนใจบรรดาซอฮาบะดาคอนนาอนาอลาอาอิชะซอฮาบะบอกพวกเราไปหาอิชะโออุมุลมุมินีนโอปวงบิมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายมากานะคุลกุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ถามว่าไอชาจ๋าโอบมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายลักษณะบุคลิกภาพของท่านรอซูลเนี่ยเป็นยังไงกอลัตท่านหญิงไอชาตอบว่ากานาคุลุกุฮุนกุรอานมารยาทของท่านรอซูลก็อยู่ในอันกุรอานคืออันกุรอานที่เดินได้อันกุรอานที่เดินได้สิ่งหนึ่งที่หายไปจากหนักสังคมเราคือคุลุกมารยาทถ้าเริ่มต้นขึ้นเวทีด่าพี่น้องชาวบ้านไม่ใช่มารยาทอิสลามถ้าเริ่มต้นบนเวทีเริ่มต้นสอนไอ้คนนั้นเลวคนนู้นชั่วไอ้คนนู้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่อิสลามครับแต่ลักษณะตรงนี้คือลักษณะของอิบลีสบอสใหญ่ของชัยฏอนบอสของชัยฏอนครับอานาคอยรุมมินหูอัลลอฮ์บอกว่าอิบลีสแกจงสุญูดเคารพอาดัมอิบลีสว่าอานาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าอาดัมคอลักตานีมินนารคอลักตาฮูมินตินนบีอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินฉันไหนเลยไฟอย่างเราเนี่ยอย่างฉันเนี่ยจะไปเคารพดินที่ต่ำเตี้ยต่ำต้อยประเด็นคือใครบอกอิบลีสว่าไฟดีกว่าดินหรือดินดีกว่าไฟอิบลีสแสดงให้เห็นว่าลักษณะที่ถูกกดกิ้วนะที่อัลลอฮ์ก็คือลักษณะที่อานาคอยรุมมินหูฉันแจ๋วกว่าดีกว่าท่านของฉันแจ๋วสุดองค์กรฉันดีสุดมูลนิธินั้นฉันดีสุดคนอื่นไม่เหมือนฉันไม่เหมือนฉันอย่ามาเป็นพวกฉันอะไรครับไม่ใช่อิสลามนบีเรียกร้องผู้คนมาสู่อิสลามพี่น้องจำได้ไหมครับอาหรับบัดดาวีเบดูอินเข้ามาที่มัสยิดแล้วก็ปัสสาวะบรรดาซอฮาบะห์เห็นเหตุการณ์จะกรูเข้าไปทำร้ายนบีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเดี๋ยวไปเอาน้ำมาถังหนึ่งพอปัสสาวะเสร็จแล้วนบีสั่งให้ซอฮาบะห์เอาน้ำไปถังหนึ่งไปรดตรงที่รอยน้ำปัสสาวะนบีสอนวิธีการล้างนายิสเสร็จนบียังไม่ได้ไปหันบอกกับอาหรับเบดูอินคนนี้นะครับนบีก็หันมาหาซอฮาบะว่าบูอิสตุมพวกท่านถูกส่งมาเนี่ยทำให้ง่ายไม่ใช่ทำให้ยากชาวบ้านพี่น้องคนกรีดยางมาทั้งชีวิตคนออกเลมาทั้งชีวิตบางทีเขาไม่รู้เรื่องศาสนาพี่น้องอาจจะมีภูมิเยอะกว่าเขาก็สอนเขาบอกเขาแต่บางทีวิธีการบอกต้องมีด้วยนะครับเช่นถ้าหากว่าเราไปเห็นแชร์คนหนึ่งอาบน้ำไม่ถูกอาบน้ำไม่เหมือนนบีอาบเราเตือนแชร์ยังไงโอ้โหแชร์นี่หัวสองสีแล้วนะอาบน้ำแบบเนี้ยนรกกินกบาลแง่มๆรับรองแชร์อาจจะถือไม้เท้ามาฟาดไปแน่นอนนะครับอุสลูปฮิกมะห์ในการเตือนต้องมีผมไปพูดที่ยะวะคอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถามคำถามหนึ่งมาจารย์หนูมีแม่แต่แม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยคุมฮิญาบไม่เรียบร้อยผมจะออกอยู่ตลอดเส้นผมอาจารย์แนะนำหนูหน่อยว่าจะคุยกับแม่ยังไงผมบอกว่าถ้าเราเป็นลูกเราต้องเตือนในฐานะเป็นลูกไม่ใช่ไปตำหนิมะโอ้ยมะอายุป่านนี้แล้วมะยังไม่รู้เรื่องเลยคุมฮิญาบมะไม่สมควรเป็นมะหนูเลยนะครับอันนี้ไม่น่าจะอุมมีจ๋าอับวีจ๋าความเป็นลูกต้องเตือนยังไงบ่อยยังไงมะหนูรักมะแต่ครู
ที่โรงเรียนสอนหนูว่าแต่งเวลาคุมฮิญาบอย่าให้เห็นเส้นผมหนูก็เลยบอกมะก็ไม่อยากให้มะทำผิดหลักการของศาสนานะมะนะหนูรักมะแค่นี้ส่วนมะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เราได้มีอุสลูปมีวิธีการที่ดีให้กับคนที่เราจะเตือนสำคัญมากครับคนที่เป็นดาอีคนที่เป็นนักเชิญชวนเรียกร้องเป็นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ต้องมีมามินชัยอินอัสกอลูฟินมีซานนบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดจะหนักในตาชั่งอีกแล้วมากไปกว่ามินฮุสนินคุลุกมากไปกว่ามารยาทที่งดงามสังคมของเราวันนี้ขาดมารยาทที่งดงามไหมครับทุกวันนี้เส้นทางของการเผยแผ่ในเมืองไทยของเราที่ไม่ไปไหนพายเรือวนอยู่ในอ่างก็ปัญหาเดียวคือเราไร้ซึ่งฮุสนุนคุลุกมารยาทใครไม่เหมือนเราไม่ใช่พวกเราอัลลอฮ์นี่เราไปยืมเราเป็นโต๊ะครูไม่เป็นนักการเมืองมารยาทในการเผยแผ่มารยาทของความเป็นผู้รู้มารยาทของความเป็นนักเรียนมารยาทในอิสลามเรารับไม้ต่อจากท่านรอซูลซึ่งผ่านมาถึงเราจากท่านรอซูลมอมาถึงเราจะผ่านกี่คนก็ตามไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์เสมอถ้าเราได้นำแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดำเนินในชีวิตของเราแล้ววันนี้เราเป็นผู้ใหญ่วันนี้เราเป็นผู้ซึ่งอยู่ในสังคมที่เกิดมาก่อนเด็กๆแล้วเยาวชนเราเป็นคนแรกๆในอดีตที่รับไม้ต่อแล้ววันนี้เราต้องส่งให้กับเยาวชนประเด็นคือส่งหรือยังครับประเด็นคือส่งหรือยังประการต่อมาถ้าส่งเอาไม้อะไรส่งครับไม้หน้าสามไม้เรียวไม้อะไรรุ่นของเราที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เราต้องส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นหลังพ่อส่งไม้ให้กับลูกอิหม่ามส่งไม้ต่อให้กับสับบุรุษครูอาจารย์ส่งไม้ต่อให้กับลูกศิษย์เราส่งหรือยังถ้ายังเราก็มองอนาคตของเราในข้างหน้าได้อีกว่าอิสลามมุสลิมก็อยู่แบบนี้อย่าโทษอิสลามนะครับเพราะอิสลามยะลูวลายุอลาอิสลามสูงส่งอยู่แล้วแต่มุสลิมนั่นแหละที่จะตกต่ำถ้าไม่เอาอิสลามเราส่งต่อไม้ให้กับเยาวชนเหมือนกับลูกหลานสักครู่นี้ที่มาพูดว่าพวกเขารอไม้อยู่พี่น้องพวกเขารอไม้จากเราแต่เด็กบอกว่าเอาอะไรไปให้เขามีเลือดมีเนื้อมีสติปัญญามีความรู้สึกนี่ต่างหากล่ะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะวันนี้ที่เราจะต้องส่งไม้ต่อให้กับบรรดาเยาวชนของเราในวันนี้ถ้าเรื่องเยาวชนไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อัลลอฮ์ไม่มาพูดในอัลกุรอานครับถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับคนหนุ่มคนสาวที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วไม่มีความสำคัญในอดีตหรือส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตอัลลอฮ์จะไม่นำมากล่าวไว้ในอัลกุรอานโดยเด็ดขาดพี่น้องซุนนะห์หนึ่งในวันศุกร์ที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีให้มาบอกพวกเราส่งไม้ต่อให้กับพวกเราคือซุนนะห์หนึ่งในวันศุกร์ก็คือการอ่านซูเราะห์กาฟีในซูเราะห์กาฟีมีเรื่องของคนหนุ่มที่เรียกว่าชาวถ้ำนานูนากุสุอะไลกะนะบะฮุมบิลฮักกินะบะ
ข่าวของพวกเขาเราเนี่ยจะเล่าให้เจ้าฟังมูฮัมมัดบิลฮักกิซึ่งมันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์คนหนุ่มของคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ซีโรราบต่ออำนาจเขาเรียกอะไรดีหลีกเลี่ยงรัฐบาลแล้วกันนะแต่ผมพูดไปพูดมาผมก็ชอบนายกคนนี้นะครับชอบแกตอบปัญหาเจ๋งดีมีคนถามปัญหาท่านนายกว่านายกครับทำไมน้ำในเขื่อนถึงหมดพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นนายกพี่น้องจะตอบยังไงท่านนายกครับทำไมเขื่อนน้ำในเขื่อนถึงหมดนายกตอบเลยถามแบบนี้ไม่น่าถามรู้ไหมที่เขื่อนหมดคืออะไรเพราะชาวนาใช้น้ำมากเพราะชาวนาใช้น้ำมากนายกครับตอนนี้ภาคอีสานน้ำไม่ค่อยมีเราจะประหยัดน้ำยังไงครับถามปัญหาโง่รู้ป่ะประหยัดน้ำที่ดีที่สุดอะไรก็อาบน้ำให้มันน้อยซะอ่ะคำถามต่อไปโอ้โหเที่ยวหน้าคงติดคุกแน่ครับเนี่ย น้ำนู่นนะกูเอาเรื่องของเราดีกว่าชาวถ้ำคนหนุ่มไม่ยอมรับนโยบายของกษัตริย์ฮ่องเต้ประธานาธิบดีในยุคนั้นบอกว่าให้เคารพอีบาดะห์ต่อรูปปั้นรูปเจเวตทุกคนยอมซีโรราบแต่มีกลุ่มหนึ่งชะบาบกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านแนวคิดนี้นโยบายนี้ไม่เห็นด้วยกษัตริย์ฮ่องเต้ประธานาธิบดีในยุคนั้นจึงมีคำสั่งว่าให้ทหารไปไล่ล่าคนกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้ซะเยาวชนกลุ่มนี้จึงหนีประกาศยืนยันว่าจะไม่เคารพอิบาดะห์เว้นแต่อัลลอฮ์ก็ถูกไล่ล่าจากทหารในยุคนั้นแล้วก็หนีมาหลบอยู่ในถ้ำนอนหลับไปตื่นขึ้นมาอัลกุรอานระบุว่านอนไปแล้วตื่นขึ้นมาใช้ระยะเวลา309ปี309ปีบิลฮักทำไมคนหนุ่มกลุ่มนี้ชุดนี้ยามาอานี้จึงกล้าต่อกรกับอำนาจรัฐในยุคนั้นหรือรัฐบาลในยุคนั้นที่คำสั่งถึงท่านต้องถูกสังหารชีวิตอัลลอฮ์บอกอินนาฮุมฟิตยะแท้จริงพวกเขาเป็นคนหนุ่มที่อามานูบิรับบิฮิมวงกลมนี้ไว้ด้วยนะครับขีดเส้นใต้อามานูศรัทธาครับต่อใครพระผู้อภิบาลของเขาไม่ยอมให้หน้าผากที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ไปสุญูดต่อเจ้าอื่นโดยเด็ดขาดฉะนั้นเยาวชนกลุ่มนี้ยามาอานี้คนหนุ่มคนนี้กล้าต่อกรกับอำนาจรัฐที่อธรรมในยุคนั้นเพียงเพราะอามานูอีมานครับพอพวกเขามีอีมานวาซิดนาฮุมฮุดาอัลลอฮ์ก็เลยเพิ่มทางนำให้กับเขาเพิ่มให้พวกเขานั้นได้มีทางนำได้มีการต่อสู้มีความสมงัดมีการที่จิตใจฮึกเหิมในการที่จะต่อกรกับสิ่งที่มันผิดบนโลกดุนยานี้พี่น้องดูช่วงกลางวันที่อาจารย์มัสลันเอามาให้ไหมครับเปิดผมดูก่อนหน้านี้หลายเที่ยวเราลองนึกว่าคนเด็กอายุ13 14ที่มีจิตใจที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐท
ฐบาลที่อาธรรมไม่ว่าในซีเรียหรือที่อื่นก็ตามตอนนี้มุสลิมในโลกอาหรับโดยเฉพาะยิ่งอาหรับช่วงใต้นี่นะครับก็มีปัญหาซีเรียปาเลสไตน์อิรักถามว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่อาธรรมโดยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าพวกเขาระเบิดมัสยิดเดี๋ยวเราก็สร้างมัสยิดใหม่ได้ถ้าพวกเขามาระเบิดโรงเรียนเราก็สร้างโรงเรียนได้แต่มาดแม้นว่าจะมาระเบิดโรงเรียนของพวกเราเราก็ไม่เลิกที่จะเรียนแม้ว่าจะเรียนข้างถนนก็ตามเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเลิกเรียนเราพ่ายแพ้เด็กอายุ10กว่าขวบครับถ้าเราเลิกเรียนเราพ่ายแพ้ทำไมอ่ะทำไมเด็กเหล่านี้ถึงกล้าพูดและมีจุดยืนที่ชัดเจนและกล้าพูดต่อกรกับอำนาจรัฐบาลที่อาธรรมวาซิตนาฮุมฮุดานี่คือไม้ที่ประเสริฐที่สุดครับวันนี้เยาวชนของเรากี่คนที่มีแนวความคิดอย่างนี้มัสยิดบางหลังมัสยิดบางลูกที่ถูกสร้างมาคนแทบนับได้หันทางขวาเจอจิ้งจกหันทางซ้ายเจอแมวเกาขาอยู่ลูกยะบะอ์หายไปไหนหมดนั่นมีมัสยิดโรงเรียนปอนอโรงเรียนสอนฟัดดูอีนเด็กแทบจะยื้อดึงเข้ามัสยิดดึงเข้าเรียนศาสนาดึงท่องจำกุรอานจิตสำนึกเหล่านี้ว่าซิดนาฮุมฮุดาไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเราส่งไม้อะไรไปให้เขาครับหรือเราต้องมีบรรยากาศแบบซีเรียก่อนแล้วถึงมีความคิดอย่างนี้มีจิตสำนึกในการต่อสู้แบบนี้หรือต้องให้ภรรยาของเราถูกข่มขืนต่อหน้าให้พ่อแม่ของเราถูกยิงต่อหน้าให้ลูกเด็กเล็กๆที่คลอดมาไม่กี่เดือนถูกสังหารแล้วเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือพี่น้องวันนี้มีโอกาสขึ้นไปที่อุโมงค์ปิยมิตรไหนๆมาแล้วเป็นคอมมิวนิสต์มาลายาครับไม่ใช่คนไทยครับคนมาเลเซียเมื่อปี2520ในยุคนั้นเป็นยุคแห่งการอะไรครับแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ที่ขยายอำนาจอาณาจักรตัวเองเนืองไทยก็มีในมาเลเซียก็มีเพื่อให้มาเลเซียนั้นเป็นพรรคเป็นคอมมิวนิสต์ปกครองโดยคอมมิวนิสต์ผมขึ้นไปดูเคยอ่านจากตำรานะครับแต่ไม่เคยวันนี้ขึ้นไปดูพี่น้องเขามีพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าไว้แล้วก็รูปภาพสิ่งที่มีมหัศจรรย์ที่สุดก็คือรูปภาพเหล่านั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์มาลายาในยุคนั้น2520เป็นคนหนุ่มคนสาวทั้งสิ้นครับมีอุดมการณ์มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เบตงไปอยู่บนภูเขาเจาะภูเขาใต้อุโมงค์ต่อมีทางเดิมเชื่อมมีที่นอนมีที่นั่นทางรัฐบาลไทยก็ดีหรือว่ารัฐบาลมาเลเซียในยุคนั้นก็ดีมาทิ้งระเบิดเพื่อให้โดนครับขุดหลุมอยู่ข้างใต้มีสนามเล่นบาสพอเครื่องบินมาครับสนามนั้นกลายเป็นสนามหญ้าคนหายพอมองจากข้างบนก็นึกว่าเป็นหญ้าหุงข้าวภูเขาลูกหนึ่งแต่ควันมันไปออกอีกลูกหนึ่งเพื่อสลับขาหลอกฝ่ายตรงข้ามฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลเอาชนะไม่ได้ครับสุดท้ายต้องออกมาลงมาอยู่พื้นราบลงมามอบตัวเอาชนะไม่ได้เป็นการรบแบบตีหัวแล้วเข้าบ้านไม่รู้อยู่ตรงไหนประเด็นผมยกมาไม่ใช่เรื่องอื่นครับเรื่องทำไมคนที่เขามีอุดมการณ์ภูเขายังเจาะได้ครับ
อุดมการณ์อย่างเดียวหนีจากพ่อหนีจากแม่หนีจากประเทศตัวเองมาอยู่ในป่ามาเสร็จแล้วมาเจาะภูเขาอยู่มาฝึกอาวุธมีแนวความคิดคอมมิวนิสต์แต่มันคือคนหนุ่มที่มีอุดมการณ์วันนี้มุสลิมที่เป็นมุสลิมเยาวชนมุสลิมที่มีอุดมการณ์เยี่ยงเขาที่มีอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์เรามีแบบนั้นไหมเยาวชนมุสลิมอย่าว่าแต่อะไรเลยครับแค่อ้าปากบุหรี่ก็หล่นแล้วแต่ยังไม่กล้าอ้าปากเพราะกลัวบุหรี่หล่นถือน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมเอายังชนะไม่ได้จะไปเจาะภูเขาที่ไหนครับน้ำกระท่อมเนี่ยสาดไปโยนแก้วมันก็แตกมันก็ละเอียดไปแล้วแต่เราไม่สามารถโยนสิ่งเหล่านี้ได้อุดมการณ์ของอิสลามที่รอรับไม้ต่อจากคนในอดีตสืบถึงบรรดาซอฮาบะห์และก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเราซิดนาฮุมฮุดาไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรอีมานวันนี้สังคมครอบครัวส่งไม้ต่ออะไรให้ลูกสังคมมัสยิดส่งอะไรให้กับลูกสังคมโรงเรียนส่งอะไรให้กับลูกเรียนมาสั่งอยากดิบดีฮิญาบคุ้มอย่างดีลูกของเราอ่านฟาติฮะห์ได้ดูอาอิฟติฏฮะห์ได้พอตอนปิดเทอมเท่านั้นแหละไปเต้นบนเวทีบีอาบรรยากาศแบบนี้มันไม่ซิดนาฮุมฮูดาไงครับมันเพิ่มฮูดาไม่ได้คนหนุ่มในเบตงเยอะไหมเยอะอยู่ไหนครับเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะถูกทดสอบมากกว่าที่อื่นจริงไม่จริงเรามีที่ที่ของเราให้ต่างศาสนิกมาเช่าเพื่อเป็นร้านขายเหล้าร้านโรงเป็นโรงแรมที่รอรับนักต่างชาติต่างประเทศต่างไหนก็ตามมาอยู่โรงแรมของเราแล้วมีโอกาสได้ทำซินาอย่างโจงครึ่มด้วยกับที่ของเราจะส่งไม้ต่อเหล่านี้ไปให้ใครครับพี่น้องเราบอกว่าวารสตุลอัมบียะได้รับมรดกจากบรรดานบีหรือนบีมุฮัมมัดของเราอิลมุนความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่สตังผมไม่กลัวครับเพราะทุกคนเนี่ยถูกกำหนดเรื่องริสกีมาแล้วแล้วในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยายุคนี้หรือยุคต่อไปในอนาคตไม่เคยมีคนไทยแม้แต่คนเดียวอดอาหารตายไม่เคยปรากฏครับริสกีผมไม่กลัวพี่น้องหาได้พี่น้องมีสติปัญญาในการหาปัจจัยยังชีพได้แต่ที่กลัวคืออินมุนที่จะไปสร้างอีมานแล้วอีมานจะซิดนาฮุมฮุดาเนี่ยที่กลัวลาตะซูรุกอดะมะบะนีอาดัมยามันกิยามะนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมคือพวกเราทั้งหมดเท้าของเราจะยังเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้เดินหน้าถอยหลังคล้ายยังไม่เคลื่อนย้ายมินอินดิร็อบบิฮีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟื้นขึ้นมานบีบอกว่าเท้าของเรายังเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้นะต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายุสอะลาอันคอมซินเว้นแต่จะถูกถาม5ประการเสียก่อน1ใน5อัจชะบาบิฮีฟีมาอับลาฮูบรรดาเยาวชนที่เป็นชาบาบไม่ว่ามุสลิมาหรือมุสลิมีนก็ตามฟีมาอับลาหูชีวิตของเขามันอับลามันผุพังมันเสื่อมโทรมไปด้วยเหตุผลใดวันนี้เรามีคนหนุ่มอัสสลามช่วยเหลืองานของศาสนาอะไรที่เป็นเรื่องราวของศาสนาช่วยคนหนุ่มอย่างนี้อับลาห์
ัวเขาร่างกายของเขาหมดไปในเรื่องของศาสนาพี่น้องอาจจะไม่ได้หมายรวมว่าลูกของเราไม่เรียนศาสนาโดยตรงแต่เขาเรียนอะไรเขามารับใช้ศาสนาได้ยกตัวอย่างทีมงานของนาราเนี่ยจบมาไม่ได้เรียนศาสนาสักคนแต่ถ่ายทอดเรื่องราวของศาสนาถามว่าเขาได้บุญไหมได้เขาใช้อาชีพหรือความสามารถที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาในการเผยแผ่ศาสนาวันนี้คนเบตงคนจังหวัดอื่นไม่ได้มาเบตงแต่ได้รับการถ่ายทอดจากที่เบตงถามว่าเขาได้ทำงานศาสนาไหมใช่มันไม่ได้อยู่ว่าพี่น้องจะทำอาชีพอะไรแต่อยู่ว่าพี่น้องมีจิตสำนึกอิสลามในการที่จะบริการสังคมรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นคอริฟาตุนอัรเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินนี้หรือไม่ที่ไวชาแนลไม่ได้มีโต๊ะครูอย่างเดียวพี่น้องโต๊ะครูแค่ 7-8 คนกับนอกนั้นจบวิศวะมานอกนั้นจบแพทย์มาบางคนจบเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสัตว์นะครับจบนี่มาแต่มาอยู่ไวชาแนลมาทำไมมาเผยแผ่อิสลามผ่านทีวีไวชาแนลปัญหาอยู่ที่จิตสำนึกถ้าพี่น้องไม่มีจิตสำนึกอาชีพของพี่น้องที่ทำไปทำอาชีพอะไรก็ตามพี่น้องก็ไม่มีอิสลามเมื่อไม่มีอิสลามความบรักัตความจำเริญในชีวิตของพี่น้องก็ไม่เกิดขึ้นประการต่อมาครับคงเป็นประการสุดท้ายพูดแล้วก็นะอาจารย์วสันต์เช็ครออยู่เนี่ยประการสุดท้ายครับเห็นป่ะเพิ่งเอามาให้ครับคนเบตงนี่น่ารักมากนะครับอีก5นาทีหมดเวลาผมต้องใช้มุกสายันนะครับนะฟังน้อยๆแต่ฟังนานๆ นะครับรักไว้ชาแนลไม่ต้องเยอะรักน้อยๆแต่รักนานๆบริจาคไว้ชาแนลไม่ต้องบริจาคเยอะครับแต่บริจาคประจำซื้อที่วะกัฟเหมือนลูกหลานของพี่น้องที่บริจาคถ้าให้คนเบตงที่เป็นมุสลิมยืนแถวจะยาวกี่กิโลก็ตามแล้วก็ถือกล่องสมมุตินะที่วะกัฟได้นานแล้วจริงไม่จริงใช่ไหมใช่สุดท้ายครับอยากฝากฮะดีษบทนี้เป็นการส่งไม้ต่อที่มีคุณค่าที่สุดอัลมุมินุลละซีอยู่คอลิตุนนาสผู้ศรัทธาเนี่ยที่อยู่ปะปนกับผู้คนทั้งหลายวะยัสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วก็อดทนต่อความไม่ดีของเขาอาซอมูอัจรอมินัลมุมินัลละซีลาอยู่คอลิตุนนาสนบีบอกว่าผลบุญของเขายิ่งใหญ่กว่าผู้ศรัทธาหรือมุสลิมที่ไม่อยู่ปะปนกับผู้คนทั้งหลายและไม่ซอบัตวะลายัสบิรุอะลาอาซาฮุมและไม่ซอบัตในสิ่งที่ผิดหรือความชั่วของเขาไม่มีครับไม่มีมุมินคนไหนเห็นความชั่วที่เบตงเรามีความชั่วขึ้นไปอยู่บนเขาเราอยู่ในสังคมช่วยกันกอบกู้ช่วยกันฟื้นฟูช่วยกันระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งที่ฮารอมอยู่ในสังคมของเราอย่าให้มีสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนาอยู่ในสังคมของเรานี่แหละคือการช่วยเหลือกันพี่น้องต้องส่งไม้ต่อแบบนี้นะครับระดับพ่อแม่ส่งให้กับลูกครูส่งให้กับนักเรียนลูกศิษย์อิหม่ามส่งให้กับสัปบุรุษคนที่เป็นมีตำแหน่งใหญ่โตในสังคมของเราส่งต่อจิตสำนึกอิสลามให้กับคนรุ่นต่อไปไม้นี่แหละครับจะทำให้เราประสบความสำเร็จแม้เมื่อไม่ชุกยุคเราก็ตาม
ในยุคอนาคตข้างหน้าก็จะเกิดสิ่งที่ดีผมไม่ได้เครียดนะครับว่าอุทยานดอกไม้อะไรวันนี้ผมก็ไปพอไปถึงก็มีแต่ภาษาจีนก็มีอาแปะคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนตำรวจอยู่หน้าคอยเช็ครถเข้ารถออกไม่ใช่มุสลิมผมก็ไม่เครียดนะครับอาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีแต่ภาษาจีนคนจีนอยู่มาผมไม่เครียดครับแต่เครียดอย่างเดียวก็คือว่าในเบตงมีสังคมมุสลิมแต่ถ้าในเบตงมีสังคมมุสลิมแต่ไม่นำอิสลามมาใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องเครียดถ้าเด็กมุสลิมของเรามีแต่ติดยาเสพติดมีแต่การลักขโมยมีแต่กินน้ำท่อมมุสลิมะของเรามีแต่แต่งตัวออกจากบ้านไม่ปกปิดเอาเหรอไม่มีความละอายท้องก่อนแต่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับพี่น้องขอดุอานั่นหนึ่งหน้าที่เราต้องทำวันนี้ภารกิจของเราต้องส่งไม้ต่ออย่าไม่นาซีฮัตอย่าไม่บอกย่าอย่าไม่ตักเตือนกันต้องช่วยกันตักเตือนปากเปียกปากแฉะในเรื่องของความดีการบรรยายอย่างนี้ผมทราบมาว่าที่นี่มีการบรรยายอยู่ประจำอยู่แล้วแต่จัดงานใหญ่อย่างนี้นานๆครั้งจะมีประเด็นคือให้เรามีการเรียกร้องไปสู่ความดีและก็ห้ามปรามไปสู่ความชั่วฝากพี่น้องทุกท่านเป็นอะไรก็เป็นเถอะครับเรียนอะไรก็เรียนได้แต่สิ่งที่ไม่เรียนไม่ได้คือไม่เรียนรู้อิสลามวันนี้ผมคงใช้เวลาแล้วก็เกินเวลาเดี๋ยวจะไปเกินเวลาของเชคลิดออัมมัดซอมาดีนะครับวันนี้ผมคงมีเวลาเพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสคงได้พบกับพี่น้องครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลาม